นี้มีนักเรียนมาเรียนใหม่แล้วก็ลองให้พี่สาวเป็นคนจูงพี่สาวทำได้ด้วยน้องสาวเป็นคนขี่พี่สาวเป็นคนจูงที่ลานม้าเขลางเริ่มมีนักเรียนมาเรียนอีกรอบนะครับเราสอนขี่ม้าโดยการเริ่มขี่ม้าหลังเปล่าการสอนยากกว่าแต่ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับสูงนะครับสูงเพราะว่าได้การทรงตัวถ้าทรงตัวไม่ถูกจะนั่งม้าไม่ติดนะครับจะรู้ว่านั่งม้าแล้วตรงหรือเปล่าหมายถึงว่าได้เซ็นเตอร์หรือเปล่าวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่2ของนักเรียนนะครับนักเรียน2คนนี้มาจากกรุงเทพมาเที่ยวลำปางมาเยี่ยมญาติพร้อมกับมาเรียนขี่ม้าที่ลานม้าเขลางวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่2เนื่องจากพี่สาวนะครับคนจูงมีทักษะในเรื่องการกีฬาผมก็เลยให้เขาฝึกจูงม้าแล้วผมเองก็มาถ่ายวิดีโอแล้วก็สอนไปด้วยว่าทำอะไรเป็นยังไงการเรียนวันที่การเรียนของขี่ม้าที่ลานม้าเขลางวันแรกจะเป็นการฝึกการทรงตัวซึ่งผ่านไปแล้ววันนี้เป็นวันที่2ก็ฝึกการทรงตัวอีกนะครับแต่ว่าการฝึกการทรงตัววันนี้จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจะเป็นการฝึกการทรงตัวพร้อมกับทรงตัวให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของหลังม้าซึ่งศัพท์เรียนขี่ม้าจะเรียกว่าการใส่เอวนะครับคือการทรงตัวสังเกตนะครับนักเรียนทำได้ดีมากในเรื่องการใส่ตัวให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของหลังม้าซึ่งจะมีประโยชน์ในขั้นต่อไปในการวิ่งเรียบหรือว่าทรอตนะครับการฝึกนั่งม้าหลังเปล่าจะทำให้การใสหรือการส่งตัวพร้อมกับการเคลื่อนที่ของหลังม้าทำได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อขี่ในจังหวะต่อไปคือม้าวิ่งเรียบหรือว่าทรอตเขาหลังจะไม่เต้นนะครับซึ่งถ้าฝึกสำหรับบางคนที่ตัวแข็งถ้าฝึกจากการนั่งบนอานตัวจะเต้นแล้วบางครั้งแก้ยากมากครับแก้ยากมากเพราะฉะนั้นหลักวิชาที่ดีคือการฝึกนั่งหลังเปล่าตั้งแต่แรกผมย้ำอีกครั้งนะครับการเรียนขี่ม้าหลังเปล่ายากทั้งผู้สอนยากทั้งผู้เรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่เลือกวิธีนี้แต่ที่ลานม้าขี่ลางเลือกวิธีนั่งม้าหลังเปล่าเพราะว่านักเรียนจะได้ประโยชน์มากในการฝึกนะครับตัวเขาจะความสัมพันธ์กับหลังม้าจะเริ่มได้ตั้งแต่เริ่มขี่